อีพุทธิดาโพสต์เล่าเรื่องน้องมีบุญโต้กลับคนเมียนลูกเราไม่น่ารักกับทุกคนงานนี้ทำเอาหัวอกเป็นแม่อย่างอีพุทธิดาศิรฉายาไม่โอเคมากๆหลังจากที่พาลูกชายคนโตน้องมีบุญไปโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งแล้วเกิดร้องไห้งองแงจนถูกครูรีเซพชันมาตะคอกใส่ลูกเรื่องนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายและหนึ่งในนั้นมีคนคอมเมนต์ว่าลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนถ้าลูกไม่พร้อมและจัดการกับลูกไม่ได้ควรแยกไปหาที่สงบคุยกันเองบางทีการร้องไห้ไม่หยุดมันส่งเสียงรบกวนสมาธิในการเรียนของคนอื่นทางด้านอีพุทธิดาก็ได้เข้าไปตอบกลับเช่นกันว่าก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กค่ะจะแจ้งผู้ใหญ่จะตำหนิหรือบอกกล่าวพูดกันแบบผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอให้ลูกหลานคุณไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาตะคอกใส่แบบนี้เพราะมันไม่โอเคยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาค่ะขณะที่สามีต้นเติมศักดิ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ทันทีว่าลูกใครๆก็รักดีนะผมไม่อยู่หนูเล็กเข้าใจมากค่ะที่ล่าสุดไปเรียนศิลปะที่เดอะพรอมนาดมาครูสอนแย่มากไม่มีภาวะการเป็นครูเลยเสียดายเงินเสนาลิงสรุปคนครูสู้กันต่อไปทนายนิด้าถ้าดุลูกพี่แบบนี้ได้ทะเลาะแน่นอน